พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาจากโรงเรียนแล้วแต่ว่าเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นอีกแล้วเมื่อกี้พ่อแบงค์ทำกุญแจร่วงลงไปในรูเนี่ยรูเนี้ยกุญแจอะไรพ่อกุญแจบ้านกุญแจบ้านใช่แล้วเราจะเข้าบ้านกันยังไงอะทุกคนไม่กิฟแล้วแบบนี้เราต้องอยู่หน้าบ้านกันอีกแล้วนะสิงานเข้างานเข้าเลยใช่วันนี้พ่อทำกุญแจหล่นงั้นเราไปดูหน้าบ้านของเรากันเลยดีกว่าไปถึงแล้วอันนี้ก็คือหน้าบ้านของเราเนาะเราต้องอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละมีหลังคากันฝนกันแดดใช่แล้วก็มีที่นั่งนอนได้เลยโหบายเรานอนตรงนี้เลยเนาะแต่ว่าไม่กิฟแล้วเราจะกินอะไรกันดีเย็นนี้กินอะไรแม่ยังไม่หิวแต่ว่าเด็กๆเริ่มหิวแล้วว่าไงครับใช่แม่กิฟจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่น้องบีน้องไบค์กลับมาจากโรงเรียนอ่ะเด็กๆจะหิวมากๆเลยนะปกติเราจะทำอาหารไว้ให้เด็กๆกินเนาะแต่ว่าอาหารของเราอยู่ในบ้านแล้วเปิดไม่ได้ดูสิบ้านล็อกเปิดไม่ได้แน่นมากในเมื่อตอนนี้เด็กๆก็เริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมแล้วก็แม่ก็ได้เตรียมสิ่งของบางอย่างไว้นี่เลยอุปกรณ์ทำป๊อปคอร์นมีเครื่องทำแล้วก็ถุงโรยด้วยนะอุ้ยพ่อแต่ว่าเราไม่มีป๊อปคอร์นอ่ะเอ้าไม่กิฟไม่ได้เตรียมป๊อปคอร์นไว้หรออยู่ในบ้านข้าวโพดอ่ะนะอยู่ในบ้านอ่ะอ้าวหูบิงทำไงดีบิงหนูอ่ะเดี๋ยวหนูไปเอามาเองเดี๋ยวหนูไปหากันนะหนูจะไปหาข้าวโพดเหรอไป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 ช่วยน้องหาข้าวโพดหน่อยหืมไม่กิฟดีนะเด็กๆมีสวนข้าวโพดอยู่ใกล้ก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวแม่นั่งรอก่อนละกันแม่นั่งรอโอ้มาแล้วได้ไหมบิงบิงได้แล้วเหรอไวจังแม่ยังจัดโต๊ะไม่เสร็จเลยไหนดูข้าวโพดสิจริงหรือเปล่าไหนมีหรือเปล่าเอ้ยได้ข้าวโพดมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาแกะเม็ดแล้วก็เราไปทำกันใช่แล้วใบอ่ะใบได้ข้าวโพดมาไหมใบได้ข้าวโพดอ้าวแครอทใบได้แครอทโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำแครอทต้มกินเนาะแครอทมันบีบได้อ่ะไหนอุ้ยแครอทแบบนุ่มนิ่มเหรอไม่กิฟแล้วเราต้องทำยังไงต่อเราก็มาแกะเม็ดข้าวโพดกันเลยดีกว่าโอเคมาเรามาแกะเม็ดข้าวโพดกันอ่ะบิงแกะให้หน่อยใส่ให้หน่อยว้าวได้แล้วเม็ดข้าวโพดอันนี้แหละไม่กิฟที่เขาใช้ทำป๊อปคอร์นใช่ไหมใช่ค่ะน้องไปทำข้าวโพดยังกินไม่ได้แบบนี้มันกินไม่ได้มันยังไม่สู้กินได้ไหมตอนนี้มันเป็นข้าวโพดดิบค่ะจริงๆอ่ะอันนี้มันแข็งมากเนาะใช่ดูสิทุกคนดูทุกคนดูอันนี้นี่เหมือนรู้ไหมว่าเพื่อนๆหนูนะไหนกินไม่ได้รู้ไหมว่าตัวอะไรที่กินได้ตัวอะไรกินข้าวโพดไก่อ๋อข้าวโพดอันนี้สามารถนำไปเป็นอาหารไก่ได้หนูแค่ให้ดูเฉยๆว่ามันแข็งอ๋อมันแข็งใช่ให้ดูเฉยๆว่ามันแข็งเขาว่าในกระเพาะไก่เขามีอะไรก็ไม่รู้ที่ย่อยพวกอย่างนี้ได้ใช่ไม่กิฟต์แล้วขั้นตอนต่อไปถ้าเราจะกินป๊อปคอร์นเราต้องมีเครื่องสำหรับให้ความร้อนใช่ไหมเครื่องทำป๊อปคอร์นเครื่องทำป๊อปคอร์นนี่เราเตรียมมาแล้วครับนี่เครื่องทำป๊อปคอร์นนี่เหรอก็ใส่ป๊อปคอร์นเข้าไปเลยเหรอใช่ใส่ป๊อปคอร์นเข้าไปเสียบปลั๊กแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยเรามาลองทำกันเลยดีกว่าไม่กิฟต์เด็กๆเริ่มหิวแล้วเพราะว่าเรามีภารกิจต่อไปก็คือตามหาน้ำอีกนะเดี๋ยวเราจะมืดแล้วนะคืนนี้เราต้องกินป๊อปคอร์นกินน้ำแล้วก็นอนที่นี่พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาแล้วนี่นะครับตอนนี้เราจะตักป๊อปคอร์นใส่ไม่กิฟเขามีที่ตักมาให้เหรอใช่ช่วยตองแล้วเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องทำป๊อปคอร์นของเราแม่ก็ยังไม่เคยใช้เครื่องอันนี้เราทำครั้งแรกเลยเหรอใช่โอ้โหมันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่เครื่องนี้เขาให้ใช้ป๊อปคอร์นแบบไม่ผสมอะไรอ่ะอ๋อเป็นป๊อปคอร์นแบบออริจินอลเอาวางตรงนี้เหรอหรือว่าใส่ข้างในโอ้ทุกคนแม่กิฟต์ใส่เก่งมากถ้าเทแม่กิฟต์ถ้าแม่กิฟต์เทลงไปก็ธรรมดาก็ได้นะแต่มาต้องทำให้ถูกอ๋อเราต้องทำตามสเต็ปไงโอเคโอเคแม่จะเปิดเครื่องแล้วนะอันนี้มันไม่พอหรือเปล่านี่ทุกคนตอนนี้ป๊อปคอร์นอยู่ข้างในแล้วใช่ขั้นตอนต่อไปเราจะเปิดเครื่องกันเลยนะโอเค
เปิดเลยนะคะเฮ้ยป๊อปคอร์นมันหมุนอ่ะมันหมุนเหรอหมุนติ้วๆเลยเหรอทุกคนใช่ป๊อปคอร์นมันหมุนหูกับแบงค์เห็นแล้วมันหมุนหมุนน่ะอ๋อมันมีลมร้อนออกมาด้วยหรออ๋อเราต้องระวังนะอย่าเอามือไปจับตัวเครื่องนะโอ้มันหมุนแบบนี้เลยอ่ะทุกคนแล้วเรารอนานไหมไม่กิฟต์รออ่ะก็รอดีโอ้แป๊บเดียวเฮ้ยเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วหรอใช่พอแบงค์ได้กลิ่นหอมจริงๆก็ด้วยไม่ได้ยินอะไรหรอหอมมากๆเริ่มเป็นเฮ้ยออกมาหนึ่งอันเฮ้ยทุกคนนี่ออกมาหนึ่งอันโอ้โหสิโอ้โหเมื่อกี้จะไปจับเมื่อกี้โอ้ทุกคนมันเริ่มออกมาแล้วมันออกมาแบบรุนแรงอ่ะไม่ยาร้อนมันเริ่มออกมาแล้วต้องกินอาหารยังไงไว้ระวังร้อนมันร้อนอยู่มันเริ่มออกมาแล้วครับทุกคนอุ้ยออกมาเยอะมากเลยโอ้ยโอ้ยมันออกมาเยอะมากแม่เจอไงดีไหมมันไม่ดีแล้วพอทำระเบิดเฮ้ยน้ำมีน้ำไฟไปกันหมดแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนอันเต็มแล้วโอเคน้องบิ๊กหนีไปแล้วคะน้องบิ๊กหนีไปอ้อยเมื่อกี้หมดยังปิดแล้วพอแล้วโอเคตอนนี้เราปิดเครื่องแล้วนะครับเราได้ป๊อปคอร์นเยอะมากๆนี่เต็มจานเลยจับเครื่องไม่ได้นะยังห้ามจับใช่มันร้อนมากเมื่อกี้บิงวิ่งหนีไปหลบข้างหลังเลยใช่ไหมหายไปเลยโอ้ตกใจก็เก็บป๊อปคอร์นแล้วก็โยนใส่ใช่เราช่วยกันเก็บไม่ทันเลยอ่ะเพราะว่ามันออกมารุนแรงมากเนี่ยมันเหมือนมากเลยอ่ะพ่อแต่ว่าป๊อปคอร์นที่ออกมาถือว่าสภาพดีมากเลยเนาะชิมแบบสดๆเลยเราลองชิมสดๆกันก่อนแบบออริจินอลกินซิเป็นยังไงเครื่องมีรสชาติหุ้ยจืดแต่ว่ามันก็กรอบใช่ไหมกรอบไหมเดี๋ยวดูใบมั่งใบลองชิมซิเป็นไงหุ้ยกรอบอยู่นะใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังจืดอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยพ่อฮะลูกหิวน้ำอ่ะใครไบท์หิวน้ำแล้วเหรอบิงหิวน้ำแล้วเหรออ้าวไม่กิฟต์แล้วเตรียมน้ำไว้หรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อแบงค์มีน้ำที่พ่อทำการทดลองไว้เป็นน้ำวิทยาศาสตร์แต่ว่าสะอาดจริงๆเราไปดูกันไหมไปมาแล้วไม่กิฟต์นี่น้ำของพ่อแบงค์อยู่ในกล่องนี้แหละไม่กิฟต์ลองเปิดดูสิค่อยๆนะระวังหกนี่แล้วเราจะกินหุ้ยใบบีบเลยใช่พ่อแบงค์มีหลอดบีบเราจะได้กินน้ำกันบีบยังไงก็ขึ้นแล้วน่ะโอเคขึ้นแล้วดูดเลยเป็นยังไงรสชาติดีไหมบอกแล้วพ่อแบงค์ทำน้ำสะอาดไว้เตรียมใบบีบจะลองกินเหรอมันต้องบีบก่อนนะอุ้ยเป็นฟองเลยหุ้ยบีบขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นหลอดวิทยาศาสตร์ของพ่อเองมันลงไปนั้นแล้วโอเคมาแล้วโอเคมันจะเข้าไหมเนี่ยบิ๊กต้องบีบตูดด้วยบีบมันไม่กิฟช่วยบีบหน่อยไม่ใช่บีบตูดตรงนี้นี่นั่นแหละโอเคถ้าเจอแบบนี้ห้ามไปกินเนาะไม่ว่าเจอที่ไหนอะอันนี้เป็นน้ำที่พ่อแบงค์ทำขึ้นมาเองแต่ถ้าเราไปเจอที่โรงเรียนหรือว่าไปเจอที่อื่นห้ามกินเลยนะยกขึ้นมาหน่อยนี่เต็มหลอดเลยเห็นไหมแล้วเวลาเรากินเอาเข้าปากแล้วบีบนั่นแหละได้เต็มเลยหนูจะลองอ่ะบีบก่อนบีบแล้วจุ่มแล้วปล่อยโอเคได้มาเต็มหลอดแล้วแล้วเวลาจะกินเราก็เอาหน้าไปใกล้เอาใส่ปากริ้วอื้อหือแล้วก็บีบนั่นแหละไม่กิฟช่วยบีบหน่อยโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนใส่ผงป๊อปคอร์น
เรามีด้วยกันทั้งหมด4รสชาติด้วยกันนี่เดี๋ยวเรามาดูว่ามีรสอะไรบ้างเด็กๆจะชอบรสไหนอันที่1รสชีสรสสไปซี่รสซาวครีมและหัวหอมเฮ้ยมีรสโปรดน้องใบด้วยอันสุดท้ายนี่หัวหอมอ่ะอันนี้รสเกลือรสเกลือธรรมดาใช่งั้นเรามาเริ่มเลยแม่กิฟเราเอาที่รสเกลือธรรมดาก่อนรสเกลือป๊อปคอร์นใช่รสเกลือป๊อปคอร์นรสออริจินอลใช่เราจะโรยแล้วนะเราจะมาชิมกันแต่สีมันเหมือนชีสเลยเดี๋ยวก่อนเราต้องขย่าก่อนใช่เหมือนที่เราไปกินที่ร้านเลยอะไม่เก็บโหโหโหใบมั่งใบมั่งใบขย่ามั่งนี่นี่บิ้งมั่งบิ้งมั่งพร้อมแล้วกินได้เลยครับมาเราจะมาชิมกันติ๊งชิมแล้วครับดูซิว่ามันจะอร่อยขึ้นไหมมีรสชาติอร่อยขึ้นเลยเหรอเค็มหอมหอมเค็มเค็มหอมหอมเหรอบายอร่อยขึ้นไหมอร่อยชอบไหมชอบไม่กิฟอร่อยจริงๆไหมแล้วบิงล่ะชอบไหมใส่อีกหน่อยก็ได้เนาะไหนพ่อชิมมั่งแข็งมั่งมีรสชาติขึ้นมานิดนึงเค็มเค็มเค็มน้อยๆไม่ได้เค็มแบบเกลือต้องกินอีกอันนึงมั่งเราจะชิมรสต่อไปเหรอใช่โอเคโอเครสชีสเหรอใช่ได้เลยค่ะหนูก็ด้วยอ่ะโอเคค่ะรสชีสรสโปรดเลยใช่ไหมใช่ดูสิว่ามันจะเหมือนตอนที่เรากินที่โรงหนังไหมเอากระปุกอีกอันมาขั้นตอนแรกเราก็ใส่ป๊อปคอร์นที่เราทำเมื่อกี้กระจุยกระจายไปก่อนกระจุยกระจายกระจุยกระจุยน้อยๆก่อนนะแล้วก็เอาผงรสชีสมาอันนี้ปะชีสนี่มาโรยกันเพลา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 โรยแบบตามจินตนาการเลยนะทำกินเองอะโรยเป็นรูปหัวใจแล้วก็ปิดบิ้งแปะนะหนูมั่งหนูมั่งหนูมั่งเฮ้ยเรามาชิมรสชีสรสปวดของเด็กๆกันเลยมันได้เกาะมันได้เกาะผมมันอร่อยนะแต่มันไม่เกาะไม่เหมือนขนมเลยอ่ะเหมือนขนมอะไรอ่ะที่เป็นรสชีสอ่ะที่พ่อชอบกินอ่ะขนมชีโต๊ดใช่ไหมใช่อ่ะไม่กีบงั้นอันสุดท้ายเรามาลองซาวครีมหัวหอมมั่งโรยเลยไม่ต้องเขย่าโรยให้มันอยู่มันจะได้เกาะแล้วสไปซี่อ่ะสไปซี่เด็กๆกินไม่ได้เพราะว่ามันเผ็ดต่อไปเราจะมาลองชิมรสซาวครีมและหัวหอมหยิบไปนั่นแหละอร่อยไหมครับสรุปเด็กๆชอบรสไหนครับอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยรสนี้อร่อยต้องรสนี้อันนี้อร่อยสุดอ่ะรสนี้ไปเอาไปยังอ่ะเอาแล้วรสชีสเมื่อกี้ไงอันนี้อันนี้รสพริกอ๋ออันนี้รสเกลืออันแรกอันนี้รสพริกใช่ไม่กิฟต์ไม่กิฟต์พ่อแบงค์คิดออกแล้วว่าเราจะนอนที่ไหนกันที่ไหนตามพ่อมาตามพ่อมาไปนี่ไงทุกคนเราจะนอนกันในรถคันนี้เองไม่กิฟต์เปิดประตูเลยข้างในเนี้ยมีที่นอนด้วยนะว้าวเห็นไหมมีที่นอนมีหมอนมีผ้าห่มไม่กิฟต์อุ้มน้องขึ้นเลยน้องง่วงนอนแล้วไปแล้วน้องบิงมีหมอนไหมลูกมีผ้าห่มไหมมีตุ๊กตาไหมอ่านอนเลยใครจะนอนตรงไหนอ่ะนอนไม่สบายนะพี่ใบอ่ะพี่ใบหลับแล้วหรอลูกอ่าพี่ใบหลับคอกฟีดไปแล้วไม่กิฟต์งั้นคืนนี้เราก็ขอตัวไปนอนก่อนเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้พ่อแบงค์ง่วงมากๆแล้วเราต้องลาไปก่อนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจชอบบิงไบด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย